สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ภารกิจตัดหญ้าบนสวนยางครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับเดี๋ยวขอยินดีต้อนรับครับวันนี้เราจะไปตัดหญ้าครับมีภารกิจไปตัดหญ้าเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศของการตัดหญ้าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปสำหรับอุปกรณ์ที่เตรียมคือเครื่องตัดหญ้า2ตัวและก็มีดพลาจำนวนหนึ่งนะพ่อกับน้องจะเป็นคนตัดหญ้าโดยใช้เครื่องตัดหญ้าส่วนแม่แล้วก็แม่จะเป็นคนถางหญ้าฮะเมื่อถึงสวนครับเราก็ผลัดกันแบกไปยังที่จุดเตรียมความพร้อมสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราขึ้นมาถึงบนสถานที่นะครับที่สำหรับการเตรียมอุปกรณ์สำหรับที่จะขึ้นไปตัดบนนู้นเพราะว่าจะดูว่าบริเวณนู้นเนี่ยรกครับรกก็คือหญ้าเพียบเลยนะวันนี้เอาเครื่องตัดหญ้ามา2ตัวเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศการตัดหญ้าเป็นยังไงตอนนี้ครับเตรียมความพร้อมในการเซตอุปกรณ์โอเคไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูกันว่าเราทำอะไรกันต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวเราน่าจะกินข้าวก่อนครับทุกคนนะครับไปกินข้าวกันก่อนตอนนี้เตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมอุปกรณ์ไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับได้เตรียมความพร้อมสำหรับอุปกรณ์และชุดครับนะสิ่งที่สำคัญก็คือคุณอย่าลืมเอากอยอมาด้วยนะครับถ้าคุณเข้าป่าเข้าสวนนะครับคุณก็ให้เอายากันยุงนะผมใช้วิธีการเอายากันยุงเนี่ยป้ายมือแล้วก็ป้ายไปบริเวณหมวกนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือจะได้ช่วยกันนยุงเพื่อให้ทำการเสียวแล้วมีผีเสื้อด้วยครับทุกคนนะเดี๋ยวไว้เจอกันข้างบนนะว่าดูกันภาพบรรยากาศไปก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางครับแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ความพร้อมรวมทั้งเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ทำการแบกขึ้นไปณจุดที่สำหรับการที่จะตัดหญ้าให้เตียนหน่อยเราจะได้เดินสะดวกเวลากรีดยางครับที่ทุกคนกำลังเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการที่กำลังเดินขึ้นไปณจุดที่กำลังจะไปตัดหญ้าครับถึงแล้วกับบรรยากาศด้านบนสวนที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่หน้าตอนนี้เป็นจุดสูงสุดแล้วครับบรรยากาศด้านบนนี่อยากจะบอกว่าเย็นมากๆเลยครับทุกคนหลังจากระดับน้ำทะเลไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้ดูมาตอนนี้จุดชมวิวเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันครับว่าเป็นยังไงครับบริเวณบนสุดนะครับจุดชมวิวราคาฟรีครับนะครับบนสวนโอเคเดี๋ยวไปตัดหญ้ากันใช่ไหมครับไปติ๊กป้าบนเข้าสูงสุดเลยครับติ๊กป้าครับทุกคนนะบนเขาสูงสุดบนปลายเขานะมีติ๊กอยู่ด้วยสบายมากเลยครับทุกคนแต่มียุงเยอะมากช่วงเวลาต่อไปนี้ครับเป็นช่วงเวลาของการทำภารกิจตัดหญ้าพ่อกับน้องจะใช้เครื่องตัดหญ้าส่วนแมนกับแม่จะใช้มีดในการที่จะฟันต้นใหญ่ๆให้ขาดการตัดหญ้าคือสิ่งที่สำคัญครับเพราะจะช่วยให้เราเนี่ยเดินได้สะดวกแล้วก็ทำงานไวยิ่งขึ้นครับทุกคนเดี๋ยวเราตัดหญ้าทางหญ้ากันนะครับน้องกับพ่อเนี่ยจะตัดหญ้าส่วนเต็มแม่เนี่ยจะถางป่านะครับเดี๋ยวไปดูกันไปบรรยากาศต่อไปนี้ครับเป็นบรรยากาศของการถางหญ้าล้วนๆแล้วเดี๋ยวจะเร่งความเร็วให้เพื่อนๆได้ดูครับว่าภาพรวมนะบรรยากาศของการถางหญ้าเป็นยังไงบ้างไปกันเลยจากภารกิจที่เราได้ตั้งกันเอาไว้ครับว่าจะตัดจากข้างบนลงมาครับตอนนี้เราก็เริ่มที่จะลงมาด้านล่างแล้วภาพบรรยากาศด้านล่างๆนะครับก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วครับทุกคนนะบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดพักและนะใกล้ที่จะได้เดินทางกลับบ้านกันก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับภารกิจในวันนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปกันสักหน่อยเพื่อเป็นการเช็คอินนะต่อวันว่าเราทำอะไรกันบ้าง
พื่อเก็บเอาไว้ดูนะครับโอเคเนี่ยครับทุกคนตอนนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับของภารกิจการมาทางสวรรค์นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆว่าน่าจะเดิมเนี่ยรกแต่ตอนนี้เนี่ยนะดีขึ้นละรู้สึกโล่งดีครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกวาดกล้องไปนะประมาณ180องศาไปดูกันไปสำหรับคลิปนี้ครับภารกิจทำสวนทางสวนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับก่อนที่จะลากันไปในคลิปนี้ท้ายคลิปก็ต้องขอบอกเอาไว้ว่าขอให้ทุกคนมีแต่วันที่ดีตลอดไปมาแล้วบ๊ายบาย